ตัวผมเองเป็นคนสอนเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเวลาเราอยู่ในห้องเราก็มีคือเดินรอบห้องก็มีสถานการณ์นักเรียนบ้างอาจจะถูกเรื่องต้องเจอนักเรียนบ้างแต่เราไม่ได้มีเกณฑ์การกระทำคดีนี้ว่าจะโดนหลานเด็กสำหรับเด็กคนนี้ที่ถามว่าเราเขาเคยเรียนกับเรามาตั้งแต่ม.ต้นเราเข้าไปครั้งแรกเราเจอสิ่งโอ้ได้อยู่ห้องนี้เหรอเรายินดีด้วยบางครั้งเราเนี่ยเขาเคยเข้าไปตอนทำงานเราเข้าไปคุยกับเขาบ้างเรื่องจับใจจับอะไรบ้างอันนี้เรายอมรับเพราะเราก็ยินดีกับเขาว่าเพื่อนเพื่อนบางคนที่เราผิวเขาก็เป็นห้องเอสเอ็มกันโดยส่วนมากครับอ๋ออันนี้ไม่อยู่ห้องเอสพีเหรออันนี้เราก็ยินดีผมไม่มีเจตนาคดีผิดจะไปทำร้ายอะไรเด็กเพราะถามว่าผมสอนมาเนี่ยการพูดคุยกับเด็กการปฏิสัมพันธ์ก็พิมพ์ตามปกติแต่ผมไม่ได้คิดแต่ว่าลวนลามเองต้องนิ่งนี่อันนี้คือสิ่งที่ทำมาแล้วก็ไม่เคยมีข่าวแบบนี้ออกมาครับครับมีเรื่องบาดหมางอะไรส่วนตัวกับนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองไหมครับผมไม่แน่ใจกับเด็กและไม่มีก็คือมันมีครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับถ้าผมพูดตรงๆผมจะมีข้อได้เนี่ยมีวันพฤหัสที่สอบหรือวันพุธที่สอบติดในห้องนี้ต่อเป็นคาดเย็นแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าไอ้มันเป็นอะไรเพราะเขาบอกว่าจะขอไปสอบที่บ้านผมแต่เด็กผมไม่ได้สอบเขาผมก็ป้องกันตัวอันนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะผมก็เคยมีถ้าพฤติกรรมแบบนี้ถ้าใครไปบ้านแล้วก็ถ้าจะแบบถ้าเขาพูดไม่ดีถูกไหมครับผมก็พยายามป้องกันก็ให้มาสอบวันพฤหัสเช้าเพราะว่าห้องเรียนจะเรียน7-8แล้วก็สอบวันพฤหัสครับพอดีเขาให้เขาสอบแล้วเขาเหมือนผมตรวจแล้วเขาได้สูงแต่เขาก็อาจจะช็อกด้วยนะครับทุกคนก็งงเพราะว่าคะแนนพวกนี้ถูกตรวจหมดเพราะว่าเป็นข้อสอบที่ข้อการเป็นผมเนี่ย5ข้อจะเหมือนกันหมดเลยแต่ผมเนี่ยเป็น3ชุดแต่สลับคำตอบไปคนละทีจริงไหมนะฮะครับแต่ผมพอผมนอนกลางคืนคือช่วงนี้สุขภาพไม่แข็งผมก็จะนอนเร็วตั้งแต่6โมงเพื่อนหลับไปบอกก็เคยงงว่าเนี่ยเขาทำไมเราทำแบบนี้เหรอเราเคยรู้จักกันมาก่อนเพราะเราเป็นลูกศิษย์ที่เราเคยเรียนกับเราเคยเรียนกับเราตั้งแต่ม.ต้นเราเห็นเขาตอนม.ปลายเราก็รู้สึกว่าเขาดีด้วยมาอยู่ห้องนี้เหรออะไรพวกเนี้ยครับแค่นั้นค่ะผมไม่ได้หวังที่จะทำอะไรเขาเลยครับมีนักเรียนบอกว่า7คนนะครับที่เฉพาะม.4นี่7คนม.1อีกหลายคนครับอาจารย์ถ้าเราไปถามเขาจริงเราเลิกกันแบบไหนเราคุยชอกล้อกันยังไงเรามีเกณฑ์ตะขันจริงๆแบบทำอย่างนั้นไหมใช่ไหมครับครับก็สรุปว่าแค่หยอกล้อนะครับถามถามว่าถ้าผมสอนอะไรเนี่ยถ้าผมถามว่าเราแบบนี้จะมีอยากทำแบบนั้นนะมันไม่ทำไปแล้วเหรอครับอันนี้ผมหยอกล้ออย่างเดียวผมไม่ถามเด็กที่ว่าเราคุยเขาเล่นสร้างบรรยากาศเวลาสอนถ้าเราเพื่อเราสร้างบรรยากาศหัวล้อกันยังไงลองถามเด็กสิครับครับก็ไม่ได้ปิดบังว่าจะต้องเป็นอะไรเวลาทำถ้าเป็นคนที่จะทำอย่างเขาไม่ได้ทำที่สาธารณะแบบนั้นหรอกใช่ไหมครับครับเนี่ยคือสิ่งที่เราบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้ที่ว่าอยากจะทำอะไรอยู่แล้วเราคุยกันเราเล่นกันครับโอเคครับครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับเป็นห้องเหรอตู้ห้องเหรอเป็นห้องประกันรูปด้วยมาดูด้วยหรอ